สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันชัยเผยความรู้สึกย้อนข่าววันจากนักแสดงที่โด่งดังในอดีตปัจจุบันผันตัวมาเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวมากฝีมือไปซะแล้วครับสำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยซึ่งต้องบอกเลยว่าในอดีตเขาคือคัสโนวาตัวพ่อของวงการเลยก็ว่าได้เพราะจะเห็นข่าวกับผู้หญิงอยู่ตลอดแต่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยทีเดียวครับเรื่องสาวๆก็ไม่มีแล้วหลังจากที่แต่งงานมีภรรยาและลูกหากเราย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเป็นข่าวดังทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวครับจากกรณีรถมินิคูเปอร์ที่กันชัยออกเงินซื้อเองแต่ชื่อของภรรยาคนปัจจุบันเป็นผู้ครอบครองซึ่งนำไปให้สาวอีกคนยืมครับด้วยความบังเอิญภรรยาไปเจอที่ห้างพอดีทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสุดท้ายกันชัยก็ได้ออกมาแถลงตัดความสัมพันธ์กับสาวอีกคนแบบไม่มีเยื่อใยณตอนนั้นหนังสือทุกฉบับเขียนถึงข่าวดราม่าของกันชัยอยู่ตลอดหลายเดือนกว่าเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นจะจบลงในที่สุดล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวี3พิธีกรมดดำคชาภารถเมย์คันหนึ่งนิดและหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวโดยกันชัยได้เล่าย้อนไปถึงมรสุมข่าวดราม่าของตัวเองว่าถ้าหากมาอยู่ยุคนี้ตนยังไม่รู้เลยว่าเรื่องจะรุนแรงขนาดไหนเพราะขนาดเป็นช่วงที่ยังไม่มีโซเชียลยังไม่บูมตนก็โดนหนักมาเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งติดต่อกันอยู่หลายวันจนถึงต้องหนีไปอยู่เยอรมันพักใหญ่คาดว่าถ้าเป็นช่วงที่กระแสโซเชียลแรงๆคงไม่ใช่เยอรมันคงต้องลงไปอยู่ในนรกแน่ๆซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้จบลงไปแล้วหลายปีมากตอนนี้กันชัยก็ได้กลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นทำงานอย่างหนักหาเงินเลี้ยงครอบครัวและลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ